เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลายๆคนนี่นะคะดูตอนนี้มันเหมือนดรามา่าดราม่าการจัดสรรเก้าอี้คือบางพักก็อาจจะแบบมาสบายๆเส,สนอชื่อกันมา ตามแบบที่ว่าในพักไม่มีปัญหาแต่พักที่ดูจะมีปัญหาก็ไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือแม้แต่ในพักเพื่อไทยเองนะคะก็ฝุ่นตลบกันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าเรื่องของคุณสมบัตินั้นถือเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคงไม่มีใครนะคะที่อยู่ในพักร่วมรัฐบาลหรือแม้แต่ในพักเพื่อไทยหรือแม้แต่ทักษิณชินวัตรเองเนี่ยนะคะที่จะทําให้เรื่องของคุณสมบัติของรัฐมนตรีไปกระทบกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตร เอาละคราวนี้พูดถึงเรื่องพรรคที่ว่ามีประเด็นเรื่องที่มีปัญหาในการจะส่งชื่อนะคะของผู้ที่จะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีตามโคต้าของแตล่ละพรรคพักพลังประชารัฐต้องบอกว่าเป็นพักที่นะคะดูเหมือนจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะและเป็นปัญหาภายในของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นจะแก้ด้วยภายในพักของตัวเองหรือว่าจะส่งปัญหาของตัวเองไปให้คนอื่นเขาตามช่วยแก้ให้แต่ดูเหมือนว่าแม้จะส่งไปก็จะถูกส่งกลับมาให้คุณ กันแก้ปัญหาของผู้คุณกันเองนะคะเมื่อสักครู่เห็นหน้าคุณภูมิทําแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตามต่อกันเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของการที่จะต้องส่งรายชื่อผู้ที่จะไปนั่งในเก้าอี้รัฐมนตรีของแต่ละพักนั้นวันนี้ก็ต้องรีบส่งกันนะคะคุณภูมิทําบอกว่ามี3บิ๊กเลยค่ะของพักพลังประชารัฐต่อสาย มาพูดคุยนะคะแต่ว่าพอมาคุยกันแล้วปรากฏว่าอยู่พักเดียวกันจริงหรือเปล่าทําไมดีวไม่ตรงกันเลยนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้พักพลังประชารัฐของคุณเนี่ยไปเคลียร์ชื่อรัฐมนตรีให้ชัดเจนกันก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาตามมาเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนนี้ส่งชื่อมาคนนี้ก็ส่งชื่อมาคนนี้ก็ส่งชื่อมาแต่ว่าชื่อมันไม่ตรงกันมันจะเป็นปัญหาแล้วก็ยืนยันบอกว่าถ้าใครที่มีชนักติดหลังนั้นจะไม่รับพิจารณา แล้วก็ไม่ตอบด้วยนะคะเรื่องที่บิ๊กป้อมเนี่ยยกหูไปเคลียร์ใจกับทางทักษิณชินวัตรนะคะอา้าวตามไปที่ทำเนียบรัฐบาลกันต่อที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมพักเพื่อไทยเมื่อวานถึงการสรุปโคต้ารัฐมนตรีพักเพื่อไทยคุณภูมิธรรมบอกไม่มีการพูดคุยถึงการเสนอชื่อรัฐมนตรีของพักนี้ที่ประชุมเพราะเป็นการประชุมทั่วไปไปการหา,หารือร่างกฎหมายที่จะเสนอให้สภาแล้วก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรเนื่องจากว่า ไม่ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารพักที่มีหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาส่วนจะได้ข้อสรุปของพักเพื่อไทยเมื่อใดอยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาส่วนของพักร่วมในฐานะเป็นผู้ประสานงานแจ้งให้พักร่วมรัฐบาลทราบแล้วเพื่อส่งต่อรายชื่อให้กับนายแพทย์ประมิน เลิกซูริเดตเลขาธิที่การนายกรัฐมนตรีประสานงานต่อไปเนื่องจากว่าต้องมีขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งคาดว่าภายในวันที่20สิงหาคมก็คือวันนี้เนี่ยนะคะน่าจะครบค่ะคุณบุมธทําบอกว่าจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องและอย่างน้อยที่สุดฝ่ายบริหารจะต้องปกป้องหัวหน้าพักเพื่อไทยนี่นะคะต้องขีดเส้นใต้เลยเห็นไหมคะว่าเขาต้องปกป้องหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า หากใครมีชนักติดหลังแล้วจะไม่รับพิจารณาแต่ก็ขอให้พักนั้นเนี่ยไปตรวจสอบตามกฎหมายเพราะไม่สามารถแต่งตั้งหรือว่าจัดการใดๆนอกกฎหมายได้นะคะเพราะถามถึงความชัดเจนของพักพลังประชารัฐเนี่ยแหละคะ่ะหลังจากที่ชื่อของร้อยเอกธรรมนับพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติ คุณภูมิธรรมอธิบายอย่างนี้บอกว่ายังไม่เห็นรายชื่อแต่ว่าให้ทางพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาไปพูดคุยกันให้เสร็จสิน้นเพราะก่อนหน้านี้นี่คุณภูมิธรรมก็เลยเล่าบอกมีคนของพักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะโทรมาประสานกับตนเองถึง3คนครนี้ก็คงจะบอกบอกว่าโอ้ยเหมือนกับว่าจะเอาปัญหานี้มาส่งให้กับทางคุณภูมิธรรมทางคุณเพื่อทางพ,พ,พักเพื่อไทยหรือเปล่า คุณภูมิธรรมเลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะก็พักพลังประชารัฐคุณก็ไปจัดการปัญหาไปจัดการเรื่องของคุณให้มันชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยส่งมาแต่เบื้องต้นเนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่เห็นรายชื่อว่ามีใครบ้างทราบแต่เพียงจากข่าวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่ขอก้าวล่วงเพราะว่าเป็นเรื่องภายในของพักพลังประชารัฐแต่ว่าที่สําคัญรัฐบาลจะต้องเป็นเอกภาพร่วมมือกันทํางานและทํานโยบายไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะ แบบเดิมนะคะผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับว่าพักเพื่อไทยนั้นยังเป็นห่วงเรื่องของคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัทหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าวันนี้จะต้องทําให้ดีที่สุดและเลขาคอรอมอเลขากฤษฎีกาไปตรวจสอบคุณสมบัติให้เข้มข้นจึงขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจสอบนี้ให้เกิดความชัดเจนเพื่อตัดสินใจดําเนินการอย่างไรต่อเป็นการคัดกรองในชั้นแรกจากนั้นนายกจึงจะเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้งให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยที่สุด คุณภูมิธรรมชี้แจงนะครับว่าเรื่องการตรวจคุณสมบัติเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าอ่าแล้วจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่โดยบอกว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตนเองแต่ขึ้นอยู่กับเลขาคอรอมอและเลขากฤษฎีกาว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เนื่องจากมีความยากลำบากแต่จะให้เสร็จสิ้นด้วยความรอบคอบโดยเร็วที่สุดผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยไม่ต้องการร้อยเอกธรรมนัตให้เข้าร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ คุณภูมิทําตอบอย่างนี้ว่าเพื่อไทยไม่ได้ระบุว่าต้องการใครหรือไม่ต้องการใครแต่ให้ทุกคนส่งชื่อมาก่อนเพื่อเอาไปตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบประวัติโดยไม่ได้ระบุไปที่ตัวบุคคลนะครับว่าเอาใครไม่เอาใครเพราะจะสับสนและเท่าที่เห็นตอนนี้หลายพักส่งชื่อมาชัดเจนแล้วเว้นแต่พลังประชารัฐเนี่ยที่ยังมีหลายความเห็นเพราะมีผู้โทรศัพท์ประสานตนมาตั้งสคน ก็เลยไปคุยกันก่อนไปตกลงให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับแล้วค่อยมีการประสานมาอย่างตนก็ได้คุณภูมิธรรมว่าอย่างนั้นครับอืมค่ะคนนี้พอถามกรณีของนายสันติพร้อมพัฒนรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่มีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษานะคะ อันนี้เนี่ยก็คุณภูมิทําเลยบอกว่าเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบเพราะว่าทุกพักเนี่ยสามารถจะส่งชื่อมาได้แต่เมื่อจะตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วจะต้องเห็นชอบร่วมกันซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปกติผู้สข่าวก็เลยย้ําไปอีกว่าอา้าแล้วนอกจากพักร่วมรัฐบาลที่เห็นหน้าค่าตากันมาอยู่แต่เดิมนั้นเนี่ยนะคะมีทางพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขาส่งชื่อมาหรือเปล่าคุณภูมิธรรบอกว่า อตอนนี้นยังไม,ไ,มไม่ไม่ได้ติดตามเลยว่าพักอื่น,เ,นเขาส่งรายชื่อมาหรือไม่เพราะว่าก็มอบหมายให้กับทางนายแพทย์บรมีเ,เป็นผู้รวบรวมแล้วก็ย้ําอีกว่าขณะนี้ยังเป็นเพียงการพูดคุยภายในพักร่วมรัฐบาลเท่านั้นเพราะถามถึงกระแสข่าวที่บอกว่าพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐ ต่อสายเคลียร์ใจกับนายทักษิณมันจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละนะแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยหลายคนก็จับตาเรื่องของการเลือกนะคะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะตอนสมัยที่คุณเศรษฐาเนี่ยนะคะที่ตอนนั้นโหวตเลือกบิ๊กป้อมก็ไม่ได้มาโหวตนะคะพอมา แพทองทานชินวัตรบิ๊กป้อมก็ไม่ได้มาโหวตก็เลยบอกว่าเอ๊ะตกลงยังไงกันการให้สัมภาษณ์ของแพรทองทานเมื่อวานกับการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิทรรก็เออดูเหมือนว่ามันมันต้องน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยนะคะกับการที่แสดงออกด้วยการที่ไม่ไปโหวตเนี่ยนะคะคุณภูมิทรรมเลยบอกว่าไม่ทราบ จะพูดคุยกับคนในพักเพื่อไทยระดับใดก็ขึ้นอยู่กับพูดคุยถูกช่องทางหรือไม่นะ,นะคะหากว่าไปพูดคุยกับผู้ที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจก็จะไม่มีความชัดเจนและขึ้นอยู่กับว่านายกจะตั้งใครเป็นผู้ประสานงานก็จะต้องประสานกับผู้นั้นคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามนี่คือเขาถามบอกว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยต่อสายไปเคลียร์ใจกับนายทักษิณหรือเปล่าแต่คําตอบของคุณภูมิธรรมนี่นะคะ คือเหมือนจะเลี่ยงเลี่ยงกันนะคะที่จะไม่อยากจะโยงไปหาถึงทักษิณชินวัตรนะส่วนที่สื่อถามถึงพลเอกประวิตยเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้ไปถามพลเอกประวิตย์ถึงความชัดเจนนะคะในการร่วมรัฐบาลแต่ไม่ใช่บีบให้พลเอกประวิตยมามอบตัวนะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าจะไปกล้าพูดอย่างนั้นหรอนะคะแล้วก็การที่จะร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องมีความชัดเจน พอถามถึงว่าคณะรัฐมนตรีจะไม่มีวงสุวรรณหรือไม่นะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ได้กล่าวถึงขนาดนั้นให้ไปสอบถามพลเอกประวิทย์เอาเองว่าคิดอย่างไรรวมถึงไม่ได้เป็นการแสดงความรังเกียจใด,ดๆเพียงแต่ว่าอยากให้มีความชัดเจนเท่านั้นค่ะการตอบสัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมให้รู้ชัดเจนเลยนะครับว่าในส่วนของการเลือกคนมาเป็นคอรมอนนั้นจะต้องมีความรอบคอบ ในการตรวจสอบประวัติอย่างยิ่งนะครับเกรงจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนายเศรษฐานั่นเองและวันนี้ท่านเลขากรษฎีการก็ออกมายอมรับว่านี่ถือเป็นครั้งแรกที่ทางกฤษฎีกาจะต้องทำงานหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประวัติคนที่จะเป็นคอรมอรส่งแค่เลขาคอรมอรนะครับล่าสุดวันนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะรายชื่อที่ยังกังวลเรื่องคุณสมบัติโดยบอกว่าล่าสุดตอนนี้ยังไม่ได้มีการส่งมานะครับผู้สื่อข่าวถามว่าเท่าที่ดูตามข่าวเนี่ยมีบุคคลที่สุ่มเสี่ยงหรือไม่นะครับตอนนี้มีหลายชื่อแลือเกินคุณประกรณ์ไม่ได้ตอบคําถามนี้ถามว่าได้มีการห้ามพูดหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ตอบคําถามคุณประกรณ์บอกว่าไม่ได้มีการห้ามพูดเมื่อถามถึงกระบวนการตรวจสอบหลัก ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ที่จะส่งให้กริฎดีกามีการตรวจสอบนะครับคุณประกรณ์บอกว่าครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกเลยที่คณะกรรมการกริฎดีกาจะมีการตรวจสอบเพราะปกติแล้วทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสอลอคจะเป็นผู้ตรวจสอบอนะครับนั่นเป็นส่วนที่คุณประกรณ์ออกมาพูดในวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีส่งมาแสดงว่ากำลังรวบรวมรายชื่ออยู่หมอมิ้งครับ